ปินท่านประธานค่ะฉันรังหนีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามในฐานะสมาชิกรัฐสภาประท้วงข้อ43นะคะคือขอเอ่ยนามนะคะท่านขจิตชัยนิคมนะคะที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าซีฝ่ายค้านเนี่ยกดบัตรก็จะครบองค์ประชุมแต่ตอนเวลาประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลซีของท่านก็บอกว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่ใส่ร้ายนะคะต้องให้ท่านถอนนะคะเพราะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายอีกประการหนึ่งที่เมื่อคืนนี้สภาล่มเนี่ยต้องโทษท่านประธานด้วยคือคนที่ทำให้สภาล่มเนี่ยหนึ่งคือคนที่เสนอนะคะยติขอปิดอภิปรายสองเกิดจากประธานไม่เห็นความสำคัญของฝ่ายค้านและก็วุฒิสภาไม่มองมาทางนี้เลยมองแต่ทางขวาอย่างเดียวตาท่านเหล่หรือยังไงไม่ทราบขนาดประธานผู้นำฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยท่านไม่ฟังไงแล้วเดี๋ยวท่านก็ไม่ทราบอีกให้ท่านคุยก่อนนะคะเดี๋ยวท่านก็ไม่ทราบว่าดิฉันพูดอะไรอีกเดี๋ยวท่านก็ปิดไมค์อีกท่านห้ามปิดนะคะท่านเป็นคนที่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเหตุการณ์มันถึงได้เกิดแบบนี้เวลาเนี่ยดิฉันก็พูดตลอดเวลานะก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวหาว่าดิฉันเนี่ยเอาคำพูดของท่านสุชาติมาพูดอีกเวลาท่านแข่งท่านก็แข่งเกินไปดิฉันก็มีความรู้สึกว่าถ้าคือถ้าเกิดท่านนับผ่อนปนนะฟังความคิดเห็นของคนอื่น สภาจะไม่เป็นแบบนี้เลยเมื่อคืนนี้ดิฉันก็เห็นท่านหัวหน้านะคะท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยยกมือท่านก็นั่งลงเถอะครับนั่งลงเถอะครับเนี่ยตอนนี้ท่านดิฉันนะถ้าเกิดต่อไปท่านพูดอย่างนี้ดิฉันจะไม่นั่งอ่ะเพราะว่าท่านไม่ยอมฟังก่อนท่านต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นสภามันถึงจะเดินหน้าได้แต่ถ้าท่านยังขืนเป็นอย่างนี้สภาก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปท่านจะอยู่ไม่ครบ4ปีหรอกดิฉันพูดไว้ได้เลยแต่ต้องให้ท่านขจิตถอนก่อนไม่งั้นจะเสียชื่อพรรคฝ่ายค้านนะคะขอบคุณครับประเด็นนี้นะครับก็ว่ากันไปว่ากันมาทั้งสองฝ่ายมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเตือนท่านขจิตนะครับต่อไปก็อย่าว่ากันอย่างนี้นะ